ิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีขอนแก่นเดิมเป็นโรงเรียนพดุงครรภ์อนามัยขอนแก่นสังกัดกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขก่อตั้งโดยพันท่านพระบำราศนราดูลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเป็นโรงเรียนแห่งที่3ของประเทศไทยและดำเนินการสอนครั้งแรกเมื่อวันที่8กุมภาพันธ์พุทธศักราช2505เมื่อปีพุทธศักราช2536วิทยาลัยได้โอนมาสังกัดสถาบันพัฒนากำลังคนด้านสาธารณสุขสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขต่อมาเมื่อปีพุทธศักราช2537สถาบันพัฒนากำลังคนด้านสาธารณสุขได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตเชิญพระนามาภิไธยสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกเป็นชื่อสถาบันว่าสถาบันพระบรมราชชนกและในปีเดียวกันนั้นเองวิทยาลัยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีพระราชทานนามว่าวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีขอนแก่นสังกัดสถาบันพระบรมราชชนกซึ่งเป็นหน่วยงานหนึ่งของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขและย้ายออกจากศูนย์อนามัยที่7ขอนแก่นมาสร้างสำนักงานใหม่ณที่สาธารณประโยชน์โนนป่าแดงบ้านเป็ดมีเนื้อที่46ไร่เลขที่354หมู่2ถนนเลี่ยงเมืองตำบลบ้านเป็ดอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นโดยได้ทูลเชิญสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จมาเปิดอาคารใหม่ในวันพุธที่22ธันวาคมพุทธศักราช2542ในปี2544วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีขอนแก่นได้เข้าร่วมเป็นสถาบันสมทบของมหาวิทยาลัยขอนแก่นจนกระทั่งปัจจุบันวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีขอนแก่นในปัจจุบันมีเนื้อที่ทั้งหมด51ไร่1งาน 49.1 ตารางวาประกอบด้วยอาคารอำนวยการ1หลังอาคารเรียน2หลังอาคารศูนย์การเรียนรู้ฝึกอบรมและวิจัยทางการพยาบาลและสุขภาพ1หลังอาคารหอพัก2หลังหอประชุม1หลังโรงอาหาร1หลังบ้านพักอาจารย์4หลังแฟลตพยาบาล1หลังบ้านพักเจ้าหน้าที่2หลังและมีอาคารหอพักนักศึกษาในบริเวณศูนย์อนามัยที่7 1หลังวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีขอนแก่นเปิดสอนหลักสูตรต่างๆด้านการพดุงครรภ์และการพยาบาลดังนี้หลักสูตรพดุงครรภ์หลักสูตรพดุงครรภ์อนามัยหลักสูตรสาธารณสุขชุมชนพดุงครรภ์อนามัยหลักสูตรประกาศนียบัตรการพยาบาลและพดุงครรภ์ระดับต้นหลักสูตรประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์ระดับต้นหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิตต่อเนื่อง2ปีหลักสูตรประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์เทียบเท่าปริญญาตรีหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิตและเปิดอบรมหลักสูตรพัฒนาบุคลากรด้านสาธารณสุขได้แก่หลักสูตรอบรมพยาบาล10หน่วยกิจ9รุ่นหลักสูตรผู้บริหารสาธารณสุขระดับต้นหลักสูตรผู้บริหารสาธารณสุขระดับกลางหลักสูตรพัฒนาทักษะการบริหารจัดการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลและหลักสูตรอบรมการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพดุงครรภ์ในภาวะเสี่ยงสูงผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีขอนแก่นตั้งแต่วิทยาลัยเริ่มก่อตั้งจนถึงปัจจุบันรวม13คนโดยมีดร.วัชรีอมรโรจน์วรวุฒิเป็นผู้อำนวยการคนปัจจุบันตราสัญลักษณ์ชื่อวิทยาลัยคืออักษรสอเสือและอักษรวอแหวนเป็นรูปดอกบัวอักษรสอเสือเป็นสีแดงอักษรวอแหวนเป็นสีขาวซึ่งเป็นพระนามาภิไธยย่อมาจากคำว่าสังวานซึ่งได้พระราชทานมาจากพระนามของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีดอกไม้ประจำวิทยาลัยคือดอกคูนหมายถึงความสงบสุขอย่างยั่งยืนสีประจำวิทยาลัยคือสีเหลืองดอกคูนเอกลักษณ์ของวิทยาลัยคือผลิตบัณฑิตพยาบาลและพัฒนาบุคลากรสาธารณสุขที่เน้นชุมชนอัตลักษณ์บัณฑิตคือจิตบริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์วิทยาลัยมีบุคลากรประกอบด้วยอาจารย์พยาบาลและบุคลากรสายสนับสนุนที่เพียงพอต่อการดำเนินงานวิทยาลัยมีการดำเนินงานตามพันธกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษาคือผลิตบัณฑิตพยาบาลวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้บริการวิชาการแก่สังคมและทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมค่านิยมพฤติกรรมคุณธรรมจริยธรรมที่เป็นจุดเน้นของวิทยาลัยคือซื่อสัตย์รับผิดชอบและเอื้ออาทรโครงสร้างการบริหารวิทยาลัยประกอบด้วย5กลุ่ม 1. กลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์ 2. กลุ่มวิชาการ 3. กลุ่มวิจัยบริการวิชาการ 4. กลุ่มพัฒนาคุณภาพและ 5.
กลุ่มบริการการศึกษาผลงานเด่นและความภาคภูมิใจรางวัลหน่วยงานดีเด่นด้านการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมจากสำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุขกระทรวงสาธารณสุขนักศึกษาได้รับรางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่นจังหวัดขอนแก่นจัดโดยกระทรวงมหาดไทยจังหวัดขอนแก่นนักศึกษาได้รับรางวัลชนะเลิศสิ่งประดิษฐ์จัดโดยเครือข่ายวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือสถาบันพระบรมราชชนกสำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุขกระทรวงสาธารณสุขวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีขอนแก่นมีความมุ่งมั่นที่จะให้วิทยาลัยเป็นสถาบันการศึกษาพยาบาลที่เป็นที่พึ่งด้านสุขภาพของสังคมและชุมชนผลิตบัณฑิตพยาบาลที่มีอัตลักษณ์โดดเด่นด้านการพยาบาลที่เน้นชุมชนและมีจิตบริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ผ่านกระบวนการสร้างเครือข่ายระบบครอบครัวเสมือนเพื่อสร้างชุมชนให้เป็นสังคมสุขภาวะอย่างแท้จริง